ุ้มที่สุดดีที่สุดในใจตอนนี้และถ้าคุณไม่รีบมามันอาจจะไม่มีให้คุณกินอีกแล้วแค่555บาทร้านนี้นะฮะนอกจากวัตถุดิบมันจะดีแล้วยังเป็นในเรื่องของรสชาติด้วยคือข้าวผัดยุ้งฉางเนี่ยมันมีข้าวผัดที่หอมวอกใช่ไหมแล้วมันก็ใส่พวกเครื่องแบบหมูลมควันแล้วก็ใส่พวกผักกาดดองอะไรพวกนี้เข้าไปเรากินหมูสามชั้นก่อนนะครับคือเขาจะซูวีมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอามาย่างให้มันมีความเกรียมกรอบแบบนี้องเป็ดซูวีมะนาวดองนะครับอันนี้ซูวีมานะครับองชมพูนุ่มๆเลยนะอันนี้คือหมูสามชั้นนะฮะผมจะจิ้มกับซอสยูสุงาดำทีนี้ถึงข้าวไส้เป็ดไส้เป็ดคุ้มที่สุดดีที่สุดในใจตอนนี้และถ้าคุณไม่รีบมามันอาจจะไม่มีให้คุณกินอีกแล้วสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับกันทัวร์เดชชาแนลหรือพวกนี้เขาเรียกกันครับวันนี้ตอนนี้อยู่ที่อารีอีกแล้วนะฮะแถวนี้คือถิ่นผมอะเนาะก็จริงๆต้องบอกว่าร้านเนี่ยมันเป็นร้านที่ผมเคยลงรีวิวเอาไว้แล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นร้านที่มีเมนูอลาคาร์ทที่ผมชอบมากๆแล้ววันหนึ่งเจ้าของร้านอยู่ดีๆเขาก็ทำบุฟเฟ่ในราคาที่คุ้มค่ามากๆแค่555บาทร้านนี้ก็คือร้านยุ้งฉางอาลีนะครับผมเป็นร้านอาหารสไตล์จีนฟิวชั่นจีนโมเดิร์นอะไรประมาณนี้แล้วกันผมเคยมากินร้านนี้ทั้งแบบอลาคาร์ทแล้วก็แบบบุฟเฟ่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มมากอ่ะเลยต้องมาถ่ายคลิปนี้นะฮะเขาบอกว่าอาจจะทำโปรนี้ถึงแค่ปีใหม่บุฟเฟ่ราคา555บาทยุ้งฉางอาลีได้อะไรบ้างและน่ากินขนาดไหนพอแล้วมาชมกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในบริเวณร้านยุ้งฉางกันนะครับต้องบอกว่าร้านเนี่ยผมเคยลงรีวิวไว้นานแล้วนะครับที่เป็นคลิปชื่อว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่ร้านยุ้งฉางนะคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับปกติเป็นอลาคาร์ทแต่ว่าตอนนี้เขาทำบุฟเฟ่ด้วยความที่เขาต้องการจะตรงๆนะรู้จักกับมันเจ้าของร้านก็คือมันอยากกระตุ้นยอดอะไรนะฮะก็เลยจะทำบุฟเฟ่จนถึงสิ้นปีนี้ในราคา555เน็ตจับต้องได้คือเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพร้านนี้นะฮะนอกจากวัตถุดิบมันจะดีแล้วยังเป็นในเรื่องของรสชาติด้วยนะครับโดยในบุฟเฟ่เนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีบางอย่างที่หมดนะเขาจะมีอะไรบ้างนะครับมีพวกหม้อไฟนะครับมีพวกของกินเล่นแต่ว่าที่ผมอยากไฮไลท์มากๆเลยนะครับคือพวกเมนูนี้พวกเมนูอลาคาร์ทของที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบะหมี่พวกหมูแดงพวกอบเป็ดลมควันพวกเนี้ยคือต้องบอกว่ามากินเองเนี่ยปกติจานนึงมี200บวกอยู่แล้วนะครับปกติผมมาสั่งกินอลาคาร์ทที่นี่ก็700 800นะครับแต่เขาทำให้กินได้แบบบุฟเฟ่555เน็ตรวมชาสั่งได้75นาทีนะครับแล้วกินต่อได้อีก15นาทีรวมเป็น1ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวผมจะสั่งเป็นหมูแดงรมควันย่างที่เป็นซิกเนเจอร์หมู3ชั้นตุ๋นย่างเป็ดมะนาวดองอันนี้ต้องสั่งอร่อยมากพวกข้าวผัดยุ้งฉางอันเนี้ยโคตรอร่อยเลยและสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้นะครับในบุฟเฟ่นี้ยังได้หม้อไฟอีกด้วยนะครับหม้อไฟก็จะมีซุปหม่าล่าซุปคอลลาเจนซุปมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวเราสั่งหม่าล่าคอลลาเจนมะเขือเทศนะครับ1หม้อจะได้2ซุปนะฮะถ้ามาเกิน4คนก็ได้2หม้อเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงอ้อแล้วก็ที่ร้านนี้นะครับมาคนเดียวเขาก็รับนะทีนี้ในส่วนของหม้อไฟนะครับเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้2แบบนะตัวนึงจะเป็นคอนเสิร์ตตัวนึงจะเป็นงาดำยูสุแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงต่างๆให้เยอะมากๆเลยนะครับผมระหว่างนี้นะครับเราก็รอนะฮะเพราะว่าผมจะรีวิวจากเมนูอลาคาร์ทก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจบในหม้อไฟนะครับแต่ว่าสมาชิกเพื่อนๆที่มาด้วยกันตอนเนี้ยแม่งไม่มีใครรอกูเลยสักคนทุกคนก็คืออร่อยไหมครับน้ำจิ้มงาอร่อยว่ะน้ำจิ้มงาอร่อยนะครับก็ส่วนตัวแล้วนะครับเวลามากินที่นี่หม้อไฟนะผมจะชอบกินคอลลาเจนกับหม่าล่านะฮะแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเนี่ยผมจะชอบงาดำยูสุนะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเครื่องปรุงนี้แล้วแต่เลยจะใส่อะไรแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็แนะนำซอสซาชานะฮะไม่รู้ว่าเรียกผิดหรือเปล่านะนะฮะเดี๋ยวรอดูกันเมนูนี้เป็นเมนูแรกเลยนะครับที่ผมได้กินที่ร้านนี้รู้สึกว่าประทับใจมากมันคือนี่ครับข้าวผัดยุ้งฉางคือข้าวผัดยุ้งฉางเนี่ยมันมีข้าวผัดที่หอมวอกใช่ไหมแล้วมันก็ใส่พวกเครื่องแบบหมูลมควันแล้วก็ใส่พวกผักกาดดองอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำด้วยหมู3ชั้นย่างนี่หมู3ชั้นอ่ะเรากินหมู3ชั้นก่อนมันจะคล้ายๆกับหมูชาชูแบบญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการเบิร์นไฟเพื่อให้มีความสโมกกี้มีความนวลนวลแบบนวลมาก
โอ้ยหอมแบบหอมทะลุโพรงจมูกเลยแม้ว่ามันจะตัดกำลังแต่ควรสั่งมาแล้วนะครับ3เมนูบาร์บีคิวที่แนะนำของที่นี่นะครับหมูแดงรมควันซูวีอกเป็ดมะนาวดองนะฮะแล้วก็หมู3ชั้นย่างเบิร์นไฟอ่ะเรามาเริ่มที่หมูแดงก่อนอันนี้คือหมูแดงนะครับคือเขาจะซูวีมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอามาย่างให้มันมีความเกรียมกรอบแบบนี้ไม่เหมือนที่ไหนผมใช้คำว่าทวิสต์ละกันอ่ะมันมีความแบบยุโรปมีความฟิวชั่นแต่อร่อยอ่ะมากินมันจะหอมมีกลิ่นของความสโมกแบบอ่อนๆจะมีกลิ่นความแบบฉ่ำอ่ะคือฉ่ำแบบหมูแดงนะฮะคือหมูแดงไงมันต้องหวานนิดนึงไงองเป็ดซูวีมะนาวดองนะครับอันนี้ซูวีมานะครับองชมพูนุ่มๆเลยนะอันนี้มีความนุ่มชุ่มแล้วก็จะมีความแบบหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆกินเพลินมากถัดไป3ชั้นตุ๋นเบิร์นไฟอย่างที่ผมบอกอ่ะมันคือชาชูเอาตรงโคตรชอบโคตรอร่อยเลยคุณสั่งข้าวผัดหนึ่งจานนะแล้วก็สั่งบาร์บีคิวอย่างละจานอกเป็ดซูวีมะนาวดองสั่งหมูแดงลมควันย่างผ่านตัวหมู3ชั้นตุ๋นเบิร์นไฟแค่นี้555บาทเน็ตคือคุ้มแล้วแต่ว่าถ้าคุณกลัวกินไม่คุ้มคุณก็สั่งหม้อไฟกินต่ออ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูหม้อไฟมีอะไรบ้างมาหลังจากกินอลาคาร์ทจนอิ่มเกินครึ่งท้องนะฮะต้องบอกอย่างที่ผมบอกนะว่าอลาคาร์ทที่นี่มันอร่อยมากนะฮะเราก็มาต่อด้วยหม้อไฟอันนี้คือหมู3ชั้นต้องบอกว่าถ้าเป็นคนชอบกินหมูนะหมู3ชั้นที่นี่จะไม่ค่อยเหมือนที่ไหนมันจะมีความคล้ายๆหมูป่าหน่อยๆคือไขมันมันจะเฟิร์มนะฮะผมจะจิ้มกับซอสยูสุงาดำตรงหนังมันกรึบๆไขมันมันเฟิร์มแล้วเนื้อมันแน่นถัดไปฟองเต้าหู้อันนี้ผมจุ่มกับซุปมะเขือเทศนะครับหม้อไฟจีนนะฮะแบบปกติเลยเป็นแบบม้วนนะแบบสดเขาก็มีนะฮะเป็นแบบที่ไม่ต้องทอดอย่างนี้ก็มีก็ฟองเต้าหู้อร่อยหอมไม่หืนก็โอเคทีนี้ถึงข้าวของไส้เป็ดไส้เป็ดกรอบมากกินไปกินมาเนี่ยเริ่มอิ่มเหมือนกันนะนะฮะก็ไหนจะข้าวผัดไหนจะบาร์บีคิวลมควันพวกหมูสันคอ3ชั้นไส้เป็ดนะฮะและอื่นๆที่ผมไม่ได้รีวิวไปสิ่งที่ผมรีวิวอ่ะคือสิ่งที่ผมชอบมากๆในร้านนี้ก็เดี๋ยวจะปิดท้ายก่อนกลับบ้านนะครับด้วยเมนูบะหมี่เนื้อตุ๋นฮ่องกงนะฮะสักหนึ่งชามแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาน่ากินขนาดไหนและนี่ก็คือเมนูปิดท้ายมื้อนะครับก่อนกลับบ้านเราก็ต้องกินคาร์ฟเราต้องโหลดคาร์ฟนะครับอันนี้เป็นบะหมี่เนื้อตุ๋นสไตล์ฮ่องกงนะแต่เขาจะมีกากเนื้อเจียวกรุบๆแบบนี้ให้เนื้อตุ๋นก็คือตุ๋นมาเปื่อยนะครับเปื่อยแบบเปื่อยแบบนี้เปื่อยมากไปตามด้วยเส้นคือผมสั่งเป็นเส้นบะหมี่ฮ่องกงนะครับแล้วเส้นเขาเนี่ยจะมีการคลุกกับน้ำตุ๋นเนื้อมานะฮะก็จะมีความเค็มหอมหอมกลิ่นเนื้อหอมกลิ่นกากเนื้อนะฮะแล้วเส้นจะเป็นเส้นแบบกรุบๆนะแบบฮ่องกงเลยคือกินแล้วสู้ฟันก็จะเป็นเมนูปิดท้ายมื้อเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องกินมันก็ได้เพราะว่าเราซดน้ำซุปคอลลาเจนซดอะไรไปเยอะแล้วอันนี้คือเมนูปิดท้ายของผมนะต้องบอกว่าวันนี้อิ่มมากเดี๋ยวมาสรุปนะครับสิ่งที่ชอบแล้วก็ข้อพิจารณากันมาสรุปสิ่งที่ผมชอบและข้อที่ต้องพิจารณาของร้านนี้กันนะอย่างแรกเลยนะครับคือร้านเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ที่พวกเมนูอลาคาร์ทนะครับพวกบาร์บีคิวข้าวผัดบะหมี่อร่อยทุกอย่างคือไม่ได้ว่าหม้อไฟไม่อร่อยนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกเมนูที่กินเล่นพวกเมนูที่เป็นกับข้าวของที่เนี่ย
มันอร่อยโดดเด่นจริงๆมันมีความคุ้มในแบบที่แบบไม่ได้เป็นเรื่องของวัตถุดิบละเป็นเรื่องของรสมือในการปรุงนะครับอย่างที่2ถ้าพูดในเรื่องของวัตถุดิบบ้างวัตถุดิบที่นี่ต้องบอกว่าในราคา555บาทอาจจะไม่ได้มีเนื้อวัวนะครับแต่ว่าหมู3ชั้นหมูสันคอก็เป็นหมูที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับในส่วนของพวกเครื่องในอย่างไส้เป็ดอย่างเต้าหู้คือทุกอย่างที่ร้านหม่าล่าดีๆเขามีกันที่นี่ก็มีให้แล้วก็อย่างที่3เลยคือเรื่องของน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่เนี่ยจะไม่ทราดิชันนอลนะครับเป็นน้ำจิ้มที่มีความฟิวชั่นโดยเฉพาะตัวงานดับยูสุเนี่ยต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆนะครับข้อต้องพิจารณาจริงๆแล้วร้านเนี่ยแต่เดิมมันเป็นอลาคาร์ผมเข้าใจว่าพอมันมาทำบุฟเฟ่เนี่ยไอ้ร้านเนี่ยมันเลยมีเรื่องของโอเปอเรชั่นที่เสิร์ฟอาหารช้าสักหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ช้ามากคือบางเมนูเนี่ยรอนานบางเมนูมาเร็วในราคา555เนตเนี่ยอาสั่งได้แค่75นาทีนะครับอาจจะสั้นไปสำหรับบางคนที่เป็นสายกินยาวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับ75นาทีสั่งอาหาร90นาทีนั่งกินก็ชั่วโมงครึ่งสำหรับผมก็ยังมองว่าคุ้มอยู่ดีนะครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับอีกข้อหนึ่งที่ต้องพิจารณานะที่จอดรถนะฮะคือเขามีให้แต่มีไม่เยอะนะก็แนะนำนะครับว่าโทรจองล่วงหน้านะครับสำรองที่จอดรถอะไรเอาไว้ให้ดีเข้าที่คุยกับไอแอร์เจ้าของร้านนะครับที่เป็นลูกเชฟป้อมนั่นแหละก็มันก็บอกอยู่ว่าอาจจะทำถึงแค่สิ้นปีสำหรับเวลาเปิดปิดของร้านยุ้งฉางนะครับปิดวันจันทร์นะครับเปิด11โมงถึงบ่าย3แล้วก็อีกรอบนึงตอน5โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งนะครับก็ทุกวันนะยกเว้นวันจันทร์การจอดรถอย่างที่ผมบอกไปว่ามีไม่เยอะมากนะครับแล้วก็แนะนำให้โทรมาจองล่วงหน้านะครับสำหรับโปรบุฟเฟ่หากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สำหรับช่องเราโทเดชชาแนลหรือพวกนี้เขาเลยไปกันไปละกินต่อจริงๆแล้วแกงอิ่มไปอย่างนั้นแหละบ๊ายบายบ๊ายบายมีคนบ๊ายบาย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 กินกับมาวินอร่อยไหมครับอร่อยกินได้เลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบาย